รอบกรุงไปกับกรุงเทพมหานครเป็นที่รู้กันดีว่าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครคือที่รวมความศักดิ์สิทธิ์มากมายและวิธีไหว้ศาลหลักเมืองแบบไหนที่ถูกต้องวันนี้เราได้รวบรวมเคล็ดลับมาให้แล้วค่ะนอกจากเป็นมงคลกับชีวิตแล้วก็ยังเชื่อกันว่าหากไหว้ศาลหลักเมืองถูกต้องตามลำดับครบทุกจุดแล้วก็จะยิ่งช่วยเสริมดวงให้ผู้ไหว้นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยและมีโชคลาภอีกด้วยสำหรับการไหว้ศาลหลักเมืองตามลำดับนั้นแนะนำให้ไหว้ขอพร5จุดเรียงกันไปค่ะอันดับแรกเมื่อมาไหว้ศาลหลักเมืองควรเริ่มต้นที่หอพระพุทธรูปก่อนในหอนี้จะมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดประดิษฐานอยู่การสักการะจุดนี้ให้นำดอกบัวไปถวายและใส่บาตรพระประจำวันเกิดเพื่อเสริมมงคลให้ผู้ไหว้ก่อนเป็นอันดับแรกจุดที่2เสาหลักเมืองในจุดนี้จะมีเสาหลักเมืองจำลองค่ะวิธีการไหว้ให้จุดธูปเทียนกล่าวคำอธิษฐานจากนั้นปักธูปในกระถางแล้วนำทองคำเปลวมาปิดตามด้วยนำผ้าแพร3สีมาผูกที่เสาหลักเมืองจำลองสามารถทำเพียงหลักใดหลักหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องผูกทุกเสาจุดที่3อาคารศาลหลักเมืองจุดนี้ไม่สามารถจุดธูปเทียนได้แต่สามารถนำพวงมาลัยมาถวายได้1พวงตั้งจิตอธิษฐานและสวดพระคาถาบูชาสักการะองค์พระหลักเมืองจุดที่4ศาลเทพารักษ์ให้นำพวงมาลัย5พวงถวายเทพารักษ์ทั้ง5โดยเทพารักษ์ทั้ง5มีหน้าที่ดังนี้พระเสื้อเมืองเป็นเทพารักษ์คุ้มครองป้องกันภัยทั้งทางบกและทางน้ำคุ้มไพร่พลรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากศัตรูพระทรงเมืองเป็นเทพารักษ์มีหน้าที่ปกป้องดูแลทุกสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินและดูแลความผาสุกของบ้านเมืองมีปู่เจ้าเขาเขียวและปู่เจ้าสมิงพรายเป็นบริวารพระกาญชัยศรีเป็นเทพารักษ์ที่เป็นบริวารพยมเทพเจ้าแห่งความตายมีหน้าที่ปกป้องมิให้ผู้ใดทำความชั่วรวมทั้งสอดส่องดูแลบุคคลอัฐพาลในยามวิกาลเจ้าหอกลองหรือที่หลายคนเรียกเจ้าพ่อหอกลองเป็นเทพารักษ์ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินตามธรรมเนียมอย่างโบราณที่ใช้สัญญาณกลองในการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุเรื่องอัคคีภัยหรือรักษาเวลาโมงยามเจ้าเจตคุปหรือที่หลายคนเรียกว่าเจ้าพ่อเจตคุปเป็นเทพารักษ์ที่เป็นบริวารแห่งพยมมีหน้าที่จดความชั่วร้ายของมนุษย์เพื่อรายงานพยมเมื่อตายไปแล้วและจุดสุดท้ายเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายในการไหว้ศาลหลักเมืองให้เติมน้ำมันตะเกียงที่พระประจำวันเกิดครึ่งขวดส่วนครึ่งขวดที่เหลือให้นำไปเติมที่ตะเกียงสะเดาะเคราะห์เพื่อเป็นการปัดทุกโศกโรคภัยออกไปจากชีวิตรู้แบบนี้แล้วหากอยากไปไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครควรแต่งกายให้เรียบร้อยงดสวมใส่เสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นจะดีที่สุดและที่นี่เปิดทำการเวลา 6:30 นถึง 18:30 นทุกวันส่วนเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนเปิดบริการตลอดทั้งคืนค่ะ